ไปดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถือว่าเป็นศักยภาพนะคะและการดำเนินธุรกิจที่ถือว่านำเอานวัตกรรมนะคะมาใช้ในการบริหารจัดการค่ะโดยทางด้านของคุณสาระล่ำซำค่ะคว้ารางวัลสุดยอด CEO ด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กรค่ะคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้รับรางวัลเกียรติยศ Best CEO in Innovation and Management Excellence 2023สุดยอด CEO ด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรในงาน Bangkok Post CEO of the Year 2023นะคะโดยมีคุณกฤษดาจีนวิจารณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติมอบรางวัลซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ในการดำรงตำแหน่ง CEO ขององค์กรรวมถึงสะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความชำนาญด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กรสะท้อนถึงความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพในการนำพาให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการแก่ลูกค้าส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมผ่านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และการสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนในอนาคตค่ะยินดีกับทางคุณสาระล่ำซำและทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการนี้เลยนะที่แต่ละองค์กรก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เลยค่ะค่ะ